วัสดีครับชาว FPS Thailand.com ทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับมุมใหม่ๆอีกแล้วนะครับครั้งนี้ก็จะมาพูดถึงครับเนี่ยซาวการ์ดที่ออกมาจากค่ายโซวี่ฮะค่ายโซวี่ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินแต่เมาส์นะฮะที่ขึ้นชื่อลือชามาเลยครับแล้วก็แผ่นรองเมาส์ที่เขาออกมานะครับที่เป็นตัวเต็มๆของเขาตอนนี้ครับโซวี่มี Vital Audio System แล้วนะฮะแค่เห็นแพ็คเกจนี่ก็โซวี่มาเลยนะครับผมสีดำล้วนครับแล้วก็ตัดด้วยเทคแดงแล้วก็โลโก้แดงของโซวี่นะครับด้านข้างไม่มีอะไรเลยฮะก็จะมีคำว่า Vital Audio System แล้วก็มีโลโก้เป็น Q ที่ด้านหน้าเล็กน้อยนะครับขนาดกล่องเนี่ยอารมณ์ประมาณพวกสมาร์ทโฟนเลยนะครับก็ดูเรียบง่ายแล้วก็ดูหรูในตัวนะครับเปิดกล่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะเห็นตัวไวท์ทอลวางอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะขนาดของไวท์ทอลขนาดแค่นี้เองนะครับแล้วก็เปิดลงมาใต้กล่องเนี่ยก็จะมีพวกบันเดิลต่างๆก็คือ 1. จะเป็นสายสัญญาณนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้แจ็คแบบ USB นะครับด้านนี้ผมจำไม่ได้จริงๆก็เรียกว่าอะไรนะแต่หน้าตาอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีปั๊มโลโก้โซวีด้วยนะฮะไม่ได้เป็นโกลเพจนะครับเป็นสีเงินธรรมดาแล้วก็แจ็คข้างในเป็นสีขาวตัวสายสัญญาณเนี่ยค่อนข้างจะหนาแล้วก็ใหญ่นะครับดูแข็งแรงทนทานดีนะครับความยาวพอสมควรฮะถ้าเกิดให้คะแนนจากสายตาประมาณเนี่ยเมตรกว่านะครับประมาณเมตรกว่าก็ถือว่าเพียงพอครับใครที่วางคอมลึกๆหรือว่าด้านใต้โต๊ะเนี่ยก็สบายนะครับถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของถุงครับนี่ฮะเป็นซองใส่นี่ฮะขออนุญาตแกะนิดนึงครับเป็นซองใส่ที่มีโลโก้โซวี่มีเพื่ออะไรครับมีเพื่อสำหรับคนที่ใช้แข่งขันต่างประเทศเดินทางบ่อยๆนะฮะก็จะมีซองเป็นซองกำมะหยี่ด้านในนะครับเป็นซองผ้ากำมะหยี่ด้านในนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณภาพที่ใส่ใจรายละเอียดนะฮะในการพกพาเพราะว่าตัวโซวี่ไวทัลเนี่ยดูแบบดูแพงนะครับปึ๊บมาลอกกันลอย ก็จะไม่มีอะไรนะครับดูตัวนี้ไว้นะฮะตัวนี้มันจะเรียบไปเลยดำไปเลยนะครับแล้วก็ดูด้านสันด้านบนครับจะเป็นแจ็คหูฟังและแจ็คของไมโครโฟนนะฮะด้านล่างครับก็จะเป็นที่เสียบลำโพงจะมีแจ็คหูฟังแจ็คลำโพงแจ็คไมค์นะครับ3จุดนะฮะแล้วก็ USB นะครับอันนี้คือด้านล่างนะฮะนี่คือด้านล่างด้านข้างไม่มีอะไรเลยครับความหนาเนี่ยประมาณนิ้วกว่าๆนิ้วนึงมั้งนะฮะนิ้วนิดๆประมาณนี้นี่ฮะประมาณนี้น้ำหนักไม่หนักมากนะครับแล้วก็นี่ด้านล่างครับนี่ฮะก็จะมีอะไรของเขาที่เป็นรายละเอียดทางด้านสินค้านะครับอ่ะเดี๋ยวลองเสียบแจ็คให้ดูเลยฮะสดๆตรงนี้เสียบสาย USB เข้าไปในเครื่องเรานะครับเสียบแจ็คตรงนี้เข้าไปที่ด้านบนปึ๊บนี่ฮะจะมีโลโก้โซวี่ติดขึ้นมาแล้วก็นี่ครับตอนแรกที่เห็นเป็นสีดำฮะแน่นอนครับว่าตรงนี้คือทัชสกรีนครับล้ำสุดๆนะฮะเรียกว่าเป็นอะไรที่ถ้าเอาที่ความรู้ผมเลยนะฮะผมยังไม่เคยเห็นเจ้าไหนที่ทำเป็นทัชสกรีนแบบนี้มาก่อนซึ่งโซวี่ไวทัลคือตัวแรกที่ผมเคยรู้จักนะครับตรงนี้ฮะจะทำงานยังไงครับเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันนะเรื่อยๆทางด้านขวาของท่านผู้ชมเนี่ยครับจะเป็นเทรเบิลหรือว่าเสียงแหลมนะครับแล้วก็เบสนะครับก็จะมีเสียงสูงเสียงต่ำถูกแล้วฮะแล้วก็ถ้าจะปรับเสียงกลางครับเอานิ้วกดลงไปแบบนี้แล้วก็วิธีการดูกราฟของไวทัลฮะก็คือแบบนี้ครับตรงนี้คือเป็นขีดแนวนอนเนี่ยคือจะเป็นแบบบาลานซ์นะฮะหรือว่าศูนย์ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือลบลงไปก็จะลบเสียงกลางลงไปอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดให้จินตนาการคือเสียงคนร้องเสียงเดินนะครับก็จะโดนลดลงไปนะครับก็แล้วแต่คนชอบบางคนจะมีหูฟังที่เสียงกลางเยอะอยู่แล้วลดแม่งเลยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเพิ่มลดลงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องมีกดคอนฟิกกดแอปพลายหรืออะไรนะฮะก็แค่ข้ามไปอันอื่นเลยปรับเสียงแหลมปุ๊บนี่ฮะเหมือนกันนะครับเหมือนกันเสียงเบสนี่ฮะกดไว้เต็มข้อนะครับแล้วลดลงมาหรือเพิ่มนะฮะถัดลงมาครับนี่คือมิวใหม่ครับถ้าเสียบไมค์ไว้กับไวทัลฮะต้องการที่จะแบบคุยกับคนอื่นหรือคุยโทรศัพท์นะฮะปิดไปปิดก็คือให้มันสว่างนะครับใช้งานก็คือให้มันดับไปอันนี้คือล็อกครับตั้งค่าอะไรทุกอย่างไว้แล้วเนี่ยไม่อยากให้มือไปเผลอโดนหรือว่าใครมากดเล่นนะครับล็อกไว้นี่อันนี้ก็จะขึ้นโลโก้ล็อกไว้นะครับปึ๊บกลับมาใหม่ฮะด้านซ้ายครับ
นะด้านซ้ายมือท่านผู้ชมนะฮะจะมีคำว่าวอลลุ่มวอลลุ่มนี่ก็พื้นฐานเลยครับคือระดับเสียงนะครับเพิ่มลดเหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับเพิ่มลดเหมือนกันนี่ลดลงมาเรื่อยๆนะครับน่าจะเห็นได้ชัดเนาะแล้วก็อันนี้คือลำโพงครับที่ผมย้ำก็คือมันสามารถที่จะเสียบได้ทั้งลำโพงแล้วก็หูฟังไว้ในตัวเดียวกันนะครับอันนี้คือข้อดีฮะแล้วก็เป็นจุดเด่นของ Vital นะครับเพราะว่ามันสามารถสลับใช้งานได้บางคนเนี่ยเดี๋ยวเล่นเกมปุ๊บเนี่ยจะฟังเพลงปุ๊บก็ต้องถอดเปลี่ยนแจ็คใหม่ใช่ไหมฮะแต่ว่านี่คือกดสวิตช์ได้เลยนะครับจะฟังจากหูฟังปุ๊บกดหูฟังครับจะฟังจากลำโพงปุ๊บกดลำโพงครับนี่คือข้อที่เจ๋งของตัว Vital นะฮะพูดถึงการดีไซน์ครับพูดถึงความโมเดิร์นแล้วก็การตั้งค่าเนี่ยถือได้ว่าจบในตัวนะฮะสังเกตได้ว่าเขาจะไม่มีการใช้งานซอฟต์แวร์นะครับก็คือเป็นพื้นฐานของโซวี่อยู่แล้วนะฮะสำหรับคนที่ใช้แข่งใช้ทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับทีนี้เราลองพูดถึงประสิทธิภาพที่ได้นะครับผมรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับได้ลองคอมเพลกับซาวการ์ดตัวอื่นและซาวการ์ดออนบอร์ดนะครับกับไวทัลตัวนี้นะฮะผมได้ลองกับทั้งอินเอียร์แล้วก็ฟูลไซส์ที่เป็นเฮดโฟนนะครับผมรู้สึกได้ว่าไวทัลเนี่ยมอบสเตจเสียงที่กว้างขึ้นได้นะครับคือบางอันเนี่ยอย่างผมฟังอินเอียร์บางตัวเนี่ยจะติดเบสนะฮะติดเบสหนักแต่ผมไม่ได้จูนในนี้เลยนะคือผมใช้บาลานซ์ทั้งหมดผมรู้สึกว่าไวทัลให้เสียงที่กระจ่างมากขึ้นนะฮะดูสว่างดูแบบโปร่งมากขึ้นนะครับจากอินเอียร์ตัวเดิมนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเฮดโฟนเนี่ยได้ซาวด์สเตจที่กว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเรื่องของการฟังเพลงเนี่ยได้มาตรฐานอยู่แล้วครับเสียงโปร่งเสียงใสขึ้นแล้วก็ฟังเพราะขึ้นส่วนเรื่องของในเกมเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันมีรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับบางเสียงที่เราไม่เคยได้ยินเนี่ยบางทีไวทัลให้เราได้พวกเสียงเดินเสียงรุดนิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วลายยิ่งใช้กับอินเอียร์ด้วยเนี่ยยิ่งชัดเจนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนานะครับของทางโซวี่นะครับนอกจากเมาส์นอกจากแผ่นรองเมาส์แล้วเนี่ยตอนนี้โซวี่ยังมีซาวด์การ์ดอีกด้วยนะครับก็ลองฮะลองพิจารณาซื้อหามาใช้กันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมาะกับคนที่ใช้แข่งหรือว่าเล่นอยู่บ้านอยากจะเทิร์นโปรนะครับก็รอพิจารณาวีทอโซวี่วีทอตัวนี้นะครับวันนี้ครับผมและทางเอฟเฟคแสดงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ